สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาลองใช้งานตัวบล็อก NTP Server ของ Rockwell กันนะครับก่อนอื่นนะครับสำหรับ NTP Server คืออะไรนะครับ NTP Server เนี่ยย่อมาจาก Network Time Protocol ซึ่งก็จะมีผู้ให้บริการบนอินเทอร์เน็ตเนี่ยมีหลายเจ้านะครับอย่างเช่น Google Microsoft เองนะครับอย่างเช่นเวลาของคอมพิวเตอร์เนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยจะซิงก์กับของ Microsoft นะครับถ้าเกิดเข้าไปตั้งค่าเนี่ยก็จะเห็นได้ว่ามันจะมี address ตัวหนึ่งที่เขาลิงก์อยู่ตลอดในอินเทอร์เน็ต time ตัวนี้ก็คือ time.windows.com อันเนี้ยเขาเรียกว่า NTP server ก็คือเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่ทำหน้าที่คอยส่งเวลาให้กับตัว client ที่ request เวลาเข้าไปนะครับทีนี้มีหลายครั้งที่ตัว PLC ของเราเนี่ยจำเป็นต้องซิงค์เวลาเนี่ยกับระบบอื่นๆโดยใช้ NTP โปรโตคอลตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะทำยังไงได้บ้างขั้นตอนแรกนะครับให้ไปที่ ab.com แล้วก็ไปดาวน์โหลด sample code มาให้ใช้คีย์เวิร์ดว่า NTP ตรงๆเลยนะครับดาวน์โหลดมานะครับอันนี้มันให้เลือกว่าจะแตกไฟล์ไว้ที่ไหนนะผมวางไว้ที่เดสก์ท็อปนะครับจากนั้นแตกซิปไฟล์ออกมาอีกทีหนึ่งนะครับก็จะได้กับตัวรัง SNTP_LIV2 เป็น .L5X ตัวนี้นะครับถ้าเกิดมันขึ้นต้นด้วยคำว่ารังเนี่ยส่วนใหญ่หมายถึงว่าตัวนี้มันเป็นรัง Export File นะวิธีใช้ก็คือเอาไป Import ใส่ในรังนั่นเองต่อไปครับเดี๋ยวเราจะสร้างโปรเจกต์สำหรับ PLC นะวันนี้ผมมีตัว 1769L24ER-QB1B อยู่ผมตั้งชื่อโปรเจกต์ว่า NTP Demo เลือกเวอร์ชั่น30นะครับตัว NTP เนี่ยก็คือเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่กระจายเวลานะครับจริงๆมีทั้งที่แบบอยู่บนอินเทอร์เน็ตแล้วก็แบบโลคอลด้วยเหมือนกันแต่ในตัวอย่างที่ผมกำลังจะทำให้ดูเนี่ยเป็นการเชื่อม NTP Server ที่อยู่บนอินเทอร์เน็ตนะครับเพราะฉะนั้นการที่มันอยู่บนอินเทอร์เน็ตนั่นหมายถึงว่าตัว PLC จะต้องเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้ในตัวอย่างเนี่ยผมได้ตั้งค่า PLC IP address เนี่ยโดยชี้ไปที่ Gateway ที่เป็นเราเตอร์ของผมนะผมเอาเราเตอร์มาต่อใน Hub Switch นะครับเพราะฉะนั้นตัว PLC เนี่ยเวลาเซตเอา IP address ของเราเตอร์มาใส่ตรง Gateway แล้วก็ตรง Primary Name Server เนี่ยมันจะทำให้ตัว PLC เนี่ยต่ออินเทอร์เน็ตได้แต่ในกรณีที่เป็น NTP Server แบบ Local ไม่ต้องเซต Gateway กับPrimary Name Server หรือเราเรียกง่ายๆว่า DNS นะครับตรงนี้ไม่ต้องเซตก็ได้นะครับโอเคหลังจากที่เราได้โปรเจกต์มาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะ import รังเข้ามานะใช้วิธีคลิกขวา import รังเลือกตัวที่เราเพิ่งดาวน์โหลดมาเมื่อกี้นี้นะครับจากนั้นกดโอเคไปที่ controller tag ครับมันจะมีตัวแปรแค่ตัวแปรเดียวนะที่จะให้ตั้งค่าก็คือ SNTP server address ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองใช้เซิร์ฟเวอร์ของ Google นะก็คือ time.google.com มาดูที่ตัว AOI นะ instruction box ตัวนี้นะครับ enable instruction ไหมเลือกเป็น1นะครับเพื่อ enable
trigger update now เดี๋ยวเวลาเราออนไลน์เราอยากจะ trigger เลยเนี่ยให้เราเปลี่ยนตรงนี้เป็นเลข1นะมันจะ trigger request time มาเลยทันที sync controller clock หมายถึงว่าเวลา request time มาแล้วเนี่ยให้ sync controller clock ด้วยไหมนะครับถ้า1ก็คือเดี๋ยวมันจะปรับเวลาของ controller เนี่ยให้ตรงกับเวลาที่ request มาได้Ethernet slot number นะครับถ้าเกิดเป็นคอนโทรลลอจิกต้องใส่ slot number ของตัวการ์ดที่จะเชื่อมต่อกับ NTP server ด้วยอย่างเช่นในตัวอย่างใส่มาเป็น6คืออาจจะวางอยู่ที่ slot ที่6แต่ในกรณีนี้มันเป็น compact logic ผมจะใส่เลข0นะครับก็คืออยู่ที่ slot 0 query interval in minute ก็คือจะให้ request ทุกๆเท่าไหร่นะครับหน่วยเป็นนาทีนะครับอันนี้มันน่าจะประมาณ1วัน request ทีนึงนะเพราะว่า time เนี่ยมันไม่ได้เพี้ยนกันง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นการอัปเดตทุกๆ1วันเนี่ยก็เพียงพอแล้ว query error retry in minute หมายถึงว่าถ้าสมมุติมัน query ไปแล้วครั้งแรกเนี่ยแล้วมัน error จะให้มัน retry อีกครั้งนึงเนี่ยหลังจากผ่านเวลาไปเท่าไหร่ซึ่ง default มันตั้งไว้5นาทีนะครับส่วนแท็กนี้ next query in minute ก็คืออีกกี่นาทีจะ request อีกครั้งนึงอันนี้มันเป็น status เฉยๆนะไม่ต้องตั้งค่าอะไรโอเคหลังจากที่เราตั้งค่าทั่วๆไปเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะดาวน์โหลดใส่ PLC กันเดี๋ยวผมจะลอง trigger update นะครับกดเลข1 enter เดี๋ยวผมลอง enable instruction ใหม่นะครับมันน่าจะค้างอยู่ผมลอง trigger update เราไปทดลองกันครับโดยการลองไปเปลี่ยนเวลาของคอนโทรลเลอร์นะครับไปที่ controller property date time ตรงนี้เวลามันเป็นวันที่16เดือน4ของวันที่10ตอน7โมงเช้านะครับแต่ว่า time zone มันไม่ตรงเดี๋ยวผมเปลี่ยน time zone ให้เป็น7ก็คือบ่าย2:32ซึ่งเป็นเวลาปัจจุบันเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนอันนี้ให้มันเป็นเวลาอื่นนะครับอย่างเช่นเปลี่ยนวันที่ไปเลยก็ได้ครับง่ายดีก็คือเปลี่ยนเป็นของเมื่อวานจากนั้นผมลอง trigger update now นะครับแล้วลองเช็ค controller time อีกครั้งแบบนี้ยังไม่อัปเดตนะครับเดี๋ยวผมไม่แน่ใจว่าบล็อกมันเป็นอะไรนะเดี๋ยวผมจะลองเข้าโปรแกรมโหมดแล้วก็รันอีกครั้งนึงผมลอง trigger update แล้วมันขึ้น done นะครับเดี๋ยวเราลองไปดูนะว่า time เปลี่ยนไหมโอเค time ได้เปลี่ยนมาเป็นวันที่16แล้วเห็นไหมครับตรงแล้วนะครับอันนี้ก็คือเราปล่อยไว้เฉยๆเดี๋ยวรอประมาณ24ชั่วโมงนะมันก็จะ trigger อีก1ครั้งนั่นเองนะครับตัวนี้เวลามันอ่านค่า time มาแล้วเนี่ยมันจะเก็บไว้ในนี้ด้วยนะSNTP time retrieve นะครับแต่ว่าค่าเนี้ยมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงแบบเรียลไทม์เพราะว่าอันนี้มันได้เฉพาะทริกเกอร์ครั้งหนึ่งมันก็จะเก็บมาครั้งหนึ่งนะครับถ้าเกิดสมมุติว่าเราอยากได้ตัวเลขที่เป็นค่าเวลาไปใช้นะครับให้ใช้คำสั่ง GSV นะครับ GSV แล้วเลือก class name เป็น wall clockแล้วก็เลือก attribute เป็น local date time นะครับแล้วก็ destination เดี๋ยวเราสร้างแท็กใหม่จะตั้งชื่อว่า local date
แบบนี้ก็ได้แล้วเลือก data type เป็น date time data type date time เนี่ยมันจะมาพร้อมบล็อกนี้นะครับถ้าเกิดไม่มีบล็อกนี้ให้ใช้เป็น data type deint 7ช่องแบบนี้นะครับ7ช่องก็คือจะไล่เก็บตั้งแต่ years month date hour minute second แล้วก็ millisecond นะครับ7ค่าแต่ถ้าเกิดสมมติว่ามีบล็อกนี้อยู่แล้วเนี่ยมันจะมี data type ตัวนึงที่เขาสร้างมาให้แล้วเนี่ยก็คือ date time เดี๋ยวผมจะใช้ตัวนี้เลยให้เลือกเก็บไปที่ date time.year นะครับก็คือ year เนี่ยจะเป็นช่องแรกให้เลือกไปที่ช่องแรกนั่นเองลองไปดูที่ตัวแปรที่เราสร้างนะครับ local date time จะเห็นว่า local date time เนี่ยมันจะอัปเดตตลอดเห็นไหมครับวินาทีเนี่ยเดินไปตรงกับเวลาจริงเลยจะเหลื่อมกันนิดหน่อยนะครับกับเวลาบนคอมพิวเตอร์ไม่ถึง1วินาทีนี่ก็เป็นขั้นตอนนะครับในการตั้งค่า NTP server สำหรับ logic controller อันนี้ support เฉพาะ compact logic และ control logic นะครับมีคำถามข้อสงสัยทิ้งคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ